สวัสดีครับท่านผู้ชม JMM 25ลาก AIS Play นะครับขอนำท่านผู้ชมมาที่สมุทรปราการสเตเดียมชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลรีโวไทยลีก 2021/22 นะครับเกมนี้เป็นการพบกันระหว่างสมุทรปราการซิตี้รับการมาเยือนของจ่าฝูงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแต้มนี้ก็ยังนำทางทูแบงคอกรองจ่าฝูงอยู่5คะแนนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกมมันงวดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะทำแต้มตกหล่นไม่ได้อีกนะครับถ้าหวังจะลุ้นแชมป์เอาครับศาสลักคืนกลับมาพีระดลศาสลักพีระดลทำทางไปศาสลักไม่ให้ครับเปิดยัดเข้าไปตรงกลางโบลินกี้ยิงลูกนี้หลุดกรอบออกไปแต่ว่าน่าจะได้เตะมุมแล้วครับยิงไม่ถนัดแต่ว่ายังฉลับเล่นของสุประการอ่อนครับจับจังหวะยิงน่าจะฉลับสริโฟวิชครับไปจังหวะนี้อายุมาซิก้าแม่บอลมันติดขาแล้วเสียจังหวะทำให้เสียบอลแต่ก็แย่งเอาบอลคืนกลับมาได้อีกครับและยูมาซิก้าก็โดนทำฟาวด้วยโอ้เหลืองแรกมาเร็วเลยนะครับสุพนันท์บุรีรัตน์จังหวะที่โดนแย่งคืนไปนะครับล้มตัวกวาดเลยมาซิก้ามงตั้งเข้าไปในกรอบเขตโทษอาลิสมงบอลมันยังไม่ไปไหนแก้กันแล้วแก้ไม่ดีครับได้เปิดอีกทีนึงทีละทอนสายเข้ามาพันสามงแล้วก็ซ้ำเข้าไปโดยโบลินกี้1ประตูต่อ0เลยครับสำหรับทางบุรีรัมย์แต่ว่าลูกนี้มีธงนะครับเดี๋ยวมีเช็ค VR ครับผู้ตัดสิน VR วันนี้คือคุณทัทราวุฒิขันธวิชัยนะครับพาครับจังหวะที่มงสวนกลับมาสริโฟวิชนั้นมงออกไปยังไม่พ้นอันตรายแล้วสกัดไม่เด็ดขาดนะครับบุรีรัมย์เก็บได้ทีละทอยก็เลยบอมเข้ามานะครับผันสาก็โขกลูกนี้ปัดแล้วมีโบลิงกี้สกิดเข้าประตูไปนะครับเดี๋ยวต้องเช็ค VR ว่าล้ำหน้าหรือเปล่านะครับก็สมุทรปราการซิตี้มาด้วยนะครับโจนาธานโบลินกี้กำลังเช็ดอยู่ครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับเนาะสุพนันโยกแล้วเปิดด้วยสายเรียกเข้ามาสไลด์ลูกนี้ไม่โดนครับธีราธรออกซ้ายมาครับให้กับมาซิก้าลูกมาซิก้าเปิดพุ่งๆเข้าไปเลยครับมาไปเข้ามือของทางปฏิวัติเมื่อสักครู่นี้มาซิก้าพยายามจะเปิดเข้ากลางแต่ว่าลึกเข้ามือของปฏิวัติฟาวไปแล้วครับเศรษฐวุฒิวงสายจังหวะนี้ยังไงมีอะไรล้มนิดหน่อยจังหวะมีสกิดกันนะครับคู่กรณีอยู่นี่ครับพันษาไปฟาวก่อนแล้วครับเศรษฐวุฒิแต่ว่าโดนดักเอาไว้ได้โดยกิติพงศ์โอ้โหกิติพงศ์ทำได้ดีครับจังหวะนี้แล้วลากตัดเข้ามาโดนสุภโชคเข้าด้านหลังผู้ตัดสินเป่าครับให้เป็นฟรีคิกของสมุทรปราการตามมาตัดเกมครับสุภโชคสารชาติช็อตนี้กิติพงศ์แสนสนิทนี่ทำได้ยอดเยี่ยมทั้งเกมรับและเกมรุกแล้วรับใบเหลืองไปด้วยครับจังหวะที่ตัดเข้าในถ้าโดนสุภโชคกระแทกด้านหลังครับให้กับพันษาเอาครับผ่านครึ่งสนามมาแล้วพันษาเลือกยัดเข้ามาให้สุประโชคบอลออกมาทางด้านขวาสัสลับให้ที่สุประโชคสุประโชคตวัดเข้ามาลูกนี้หูเกือบมุดกรอบครับแต่ว่าปฏิวัติเองก็ยังไม่พลาดนะครับปัดออกไปได้วิถีของบอลนี่พุ่งเข้าหากรอบประตูนะครับนี่จังหวะเล่นไปที่ว่านะครับสัสลับให้กับสุประโชคมองด้านในเปิดลูกนี้ทิศทางบอลนั้นพุ่งเข้าหากรอบนะครับปฏิวัติก็ต้องปัดทิ้งไว้ก่อนครับนี่ทำไมนี่ถ้าสมมติว่าเจ้าตัวนี้แบบไปดักไว้ก่อนนี่อาจจะเสียท่าลูกนี้เลยนะครับสำหรับปฏิวัติหาขึ้นมาแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางแม่นด้วยชยวัฒน์ชยวัฒน์ยอดมาให้ดันสเกตซากายอีกพักแล้วลูกนี้เข้าซ้ายโอ้โหยิงหน้าผิดหวังโอ้โหไปตรงตัวของศิวรัตน์เฉยเลยครับนี่มีเวลาเยอะเลยครับในการง้างโอ้เป็นโอกาสทองที่สุดในเกมนี้แล้วครับชัยวัฒน์ตักให้อย่างสวยครับตักอกดีมากแต่ว่ายิงลูกนี้เบาไปแล้วก็ไม่เข้ามุมเลยนะครับธีระดลคืนกับไม้ศาสลักได้ตั้งป้อมเปิดหรือยิงไหลเข้ามาตรงกลางครับรัตนากรสุรากาเปิดพุ่งเข้ามาโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหโบลินกี้ครับมงเช็ดตามน้ำลูกนี้นี่แบบสุดสวยเลย1ประตูต่อ0ครับบุรีรัมย์บุกมานำสมุทรปราการบกด้านข้างอยู่ตั้งนานครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคราวนี้ใช้บอลแนวลึกสุรากาดันขึ้นสูงมานะครับแล้วก็เปิด
พุ่งๆไปทางหน้าให้กับโบลิงกี้แล้วก็โอ้โหเช็คลูกนี้มันเฉียบขาดมากครับเดี๋ยวชมภาพช้าอีกครั้งหนึ่งโคโรก้าไม่มีใครเข้าด้วยครับได้เล็งเป้าแล้วตักมาลูกนี้ข้ามแนวรับแล้วก็โบลิงกี้ก็เช็ดให้บอลนั้นผ่านทางปฏิวัติคำหมายไปครับหมดเสียดบอลเร็วด้วยครับตรงนี้เช็ดที่หนึ่งครับเช็ดแบบนี้นี่บอลสะอาดเอี่ยมเลยนะครับโอ้โหแต่เช็ดบางเช็ดแล้วดูครับสะบัดเปลี่ยนทางครับปฏิวัตินี่จะรอรับอยู่แล้วบุรีรัมย์มีความสูงด้วยครับพยายามขึ้นไปแล้วก็สะบัดเปลี่ยนทางนิดนึงครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ประตูขึ้นนำแล้วครับในช่วงสำคัญด้วยช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับส้มนี่เพียบเลยนะครับในหน้ากรอบประตูตัวเองสุพนันเปิดมาเสาไกลชัยวัฒน์ขึ้นมงแล้วพยายามฟ้องแฮนด์บอลครับแต่ว่าเดี๋ยวดูผู้ช่วยผู้สินเนี่ยให้เป็นลูกเตะมุมนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวก็มี VR เช็คแล้วครับฝั่งสุประการจะฟ้องเป็นจุดโทษครับชมอีกครั้งหนึ่งเปิดโค้งลูกนี้นี่ครับหม่งมาแล้วโดนแขนนะครับอารมณ์ก็ยังค้างกันอยู่นะครับตามธรรมชาติกลางแขนตามธรรมชาตินะครับอีกอันหนึ่งนั่นแหละครับผู้สินมองว่าลูกนี้ก็ถือว่าเป็นการกลางแขนธรรมชาติก็เลยไม่ให้จุดโทษนะครับมีเวลาไหมเพราะ2นาทีมันหมดแล้วนะครับศักดิ์สิทธิ์คืนกลับไปที่ปฏิวัติไม่ทันแล้วครับครึ่งเวลาแรกนะครับบุรีรัมย์นะครับบุกมานำสมุทรปราการซิตี้อยู่1ประตูต่อ0นะครับจากลูกโขกของจอนาธานโบลันกี้คนนี้ครับเอาครับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อนะครับบุรีรัมย์เป็นฝ่ายเคลียร์บอลบ้างบอลยาวของธีราธรขึ้นหน้ามาโบลิงกี้มงเช็ดไม่ตรงครับลูกนี้ฟรีคิกครับของทางบุรีรัมย์นะครับดูจังหวะของโบลิงกี้ขยับหนีแตะหนีทางศักดิ์สิทธิ์ครับที่จะปั่นฟรีคิกลูกนี้แล้วก็เป็นทางโบลินกี้ดักรออยู่แล้วครับปฏิวัติเป็นจังหวะยิงฟรีคิกนี่ครับอ้อมกำแพงแต่ว่ายัดเข้ามาตรงกลางอินเกโซโดนโฉกโอ้ยแล้วไปดึงแบบนี้มีเหลืองเลยครับแน่ๆหรือเปล่ามาซิก้าโดนดึงคนที่ดึงเนี่ยเป็นอินเกโซนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินนี่ไปให้คนอื่นเนี่ยครับโอ้โหคุณชัยเลิกอินเกโซนึกว่ารอดแล้วนะครับสรุปแล้วก็คือให้ถูกคนแล้วครับอินเกโซโดนใบเหลืองไปนะครับเอาครับบุรีรัมย์จะเอาประตูที่2ให้ได้มาทางโอลินกี้ยิงไปก็ยังตรงตัวนะครับของทางปฏิวัติเล็งอยู่แล้วครับก็มีโอกาส3ครั้งนะครับในครึ่งหลังของบุรีรัมย์ครับแต่ว่ายังไม่ผ่านปฏิวัติคำใหม่นะครับยังเพิ่มสกอร์ที่2ของตัวเองไม่ได้กอดคอปรึกษากันเลยครับสุรก้าครับเอาครับไหลมาให้ธีราธรธีราธรต่อมาให้มาซิก้าปั่นลูกนี้โอ้โหเข้าไปชาร์จไม่โดนครับเกือบจะได้ลุ้นเหมือนกันนะครับโบลิกี้ธีราธรครับบีบโซนให้บอลมันแรงไปนิดครับโบลิกี้นั้นตามไปจะตวัดกลับมาครับลูกเปิดของมาซิก้าครับมันสูงไปนิดนึงด้วยนะตั้งเกมกันใหม่ธีราธรโด่งโด่งขึ้นหน้ามาโดนมงสกัดไว้ได้เอ้าฉกมาได้ครับสุภชัยสุภชัยลองยิงไกลลูกนี้ตัดโอ้โหปลายมือจริงๆครับปฏิวัติโอ้ต้องชมทั้งคนยิงและคนเซฟเลยนะครับกล้องจับมาที่สุภชัยใจเด็ดครับนี่ครับเห็นแล้วครับยิงเลยครับโอ้นี่ถอยไปทันครับปฏิวัติคำใหม่ปลายนิ้วครับสุพนันเปิดโค้งเข้าหมาก็ยังโดนหม่งได้อีกเก็บตกได้ลองยิงครับอินเกโซโอ้โหลูกนี้ไปติดบล็อกซะก่อนนะครับแล้วก็ออกหลังไปกดหกมาครับมาทางซ้ายของอินเกโซกดเลยครับลูกนี้มันฉลับศีรษะผู้เล่นบุรีรัมย์นะครับธีราธรบนแล้วจิ้มโอ้โหลูกนี้โดนเศรษฐวุฒิก็ไปครับนี่เป็นธีราธรเวอร์ชั่นใหม่เลยครับ
ปกตินี้ถ้าเกิดว่าเป็นตอนเวอร์ชั่นก่อนไปเจลีกนี่อีกแบบหนึ่งเศรษฐวุฒิโดนเหลืองครับหัวที่พลิกหนีไปแล้วครับโอ้โหเสียบช้ามากครับเศรษฐวุฒิวงสายอันตรายครับลูกนี้ก็โดนใบเหลืองไปครับเศรษฐวุฒิเป็นการเปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับเอาครับลงมาได้บอลเลยออนทูลากมาแล้วเปิดเข้ามาโอ้ยลูกนี้ชาร์จไม่ถึงครับสุภชัยโอ้สัมผัสบอลแรกนี่ได้บอลในพื้นที่สุดท้ายแล้วเปิดได้เสียครับสุภนันฝากมาที่เชียวัฒน์กลับไปที่สุภนันแล้วลูกนี้ล่วงลงไปเพื่อสินให้เป็นจังหวะได้เปรียบเควินเกโซแต่งแล้วปั่นโอ้โหไปโดนพันษาออกหลังครับโอกาสยิงครั้งที่2นะครับในครึ่งหลังของสมุทรปราการซิตี้ก็ยังมาจากผู้เล่นแถว2ก็คือเกโซคนเดิมครับหลอกเข้าซ้ายหลอกจังหวะหนึ่งปั่นลูกนี้ก็ติดศีรษะของพันษาที่ยืนขวางอยู่ครับก็เจาะไม่เข้าครับต่อบอลกันแม่งก็จริงแต่ว่าพอยอดมาชาตรีปล่อยบอลตกแล้วจะเล่นยังเล่นได้มองหาเพื่อนอยู่ถึงกับมาชัยวัฒน์ไหลต่อมาชัยวัฒน์โอ้โหชัยวัฒน์ยิงลูกนี้หลุดข้างเสาไปแบบได้ลุ้นเลยครับจังหวะที่ตัวสำรองครับชาตรีรัตนวงศ์บังลูกนี้ย้อนหลังมาเลยครับแล้วไหลให้ลูกนี้ยิงที่ซ้ายครับชัยวัฒน์บุราครับชัยวัฒน์ครับที่ไหลให้กิ่งลูกนี้ผ่านสุโลก้าแล้วก็ผ่านซิวรักด้วยแล้วก็หลุด 2-2 ออกไปนิดเดียวครับมาครับเปิดยอดมาเสาไกลลูกนี้โดนมองสกัดมาสุภนัทเหมือนตายิงลูกนี้ฉลับมาแล้วโบลินกี้มองต่อไม่มีใครก็มองสุภนัทก็ซัดลูกนี้ติดบล็อกแล้วมันเนี่ยสกัดแล้วลอยโดครับมองจะทำประตูครับแต่ว่าบอลโอ้บังคับยากครับลูกแบบนี้แกจะใช้จังหวะที่พลิกความคาดหมายจังหวะสวนกลับมาอองทูโอ้โหทางขวามาแล้วครับแล้วทางซ้ายก็มีอองทูเลือกซ้ายครับให้กับโบลินกี้โบลินกี้เข้าซ้ายโอ้โหยิงกะเอาให้ตาข่ายขาดเลยครับแต่ว่ามันไม่ตรงตาข่ายสิครับยิงเน้นๆด้วยเท้าซ้ายจังหวะสวนกลับมาอองทูครับไหลมาจับด้วยซ้ายเล็งเสาแรกยิงลูกนี้มันชนเสานอกออกไปครับโอ้โหต้องเปิดแล้วครับกิติพงศ์ยอดโดนเข้าไปบอลตกมาแบบนี้จบครับนั่นแหละครับผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกมาชนะสมุทรปราการซิตี้ได้ถึงที่1ประตูต่อ0ครับประตูของคนนี้ครับจอนาธานโบลิงกี้ในช่วงครึ่งแรกนาที42ช่วยทีมเยือนเก็บ3แต้มได้อีกครั้งเก็บเพิ่มเป็นตอนนี้45คะแนนแล้วจาก21นัดนะครับ